แต่ว่าถามว่าทำไมที่เราไม่ยกฐานะเนี่ยหนึ่งเนี่ยเรามองเรื่องของความเป็นท้องถิ่นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอบต.เองเรายังมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนเข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนความที่2ก็คือว่าถ้ามันไม่เป็นท้องถิ่นความเป็นท้องถิ่นมันไม่เหลือเนี่ยก็คือถ้าเป็นเทศบาลเนี่ยเราก็ห่วงอีกเหมือนกันค่ะว่าในขณะที่เราไม่ได้เตรียมประชาชนให้พร้อมในการเลือกตั้งต่อไปให้มันจากหมู่บ้านละ2คนเป็นทีมเนี่ยนะคะต่อไปเราห่วงว่านักธุรกิจเนี่ยถือกระเป๋ามาแล้วโอกาสไหมอันนี้เป็นประเด็นที่เราห่วงใหญ่เพราะนั้นจะเป็นเทศบาลก็ดีเป็นอบต.ก็ดีตัวเองคิดว่าความพร้อมของประชาชนเป็นหลักนะคะจะทำประชาวิจารณ์เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราขึ้นข้อดีข้อเสียถ้าเป็นอบต.เสียยังไงดียังไงเป็นเทศบาลดียังไงเสียยังไงแล้วให้ประชาชนได้เลือกอ่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคำตอบที่เราหาจากประชาชนได้ประชาชนเขาอยากเป็นไหมคะคืออย่างนี้ฮะอยากจะเพิ่มเติมจากอดีตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเป็นอยู่ในระดับของปกครองท้องที่มานานตั้งแต่ปี18ถึงปี39และเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ปี39ตั้งแต่ปี40ถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราอยู่ในระดับปกครองคืออดีตเป็นกำนันเราทราบดีว่าการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยควรเป็นอย่างไรความพร้อมท้องถิ่นนี่เรื่องสำคัญมากความพร้อมภาคประชาชนเนี่ยสำคัญมากและการยกเป็นเทศบาลเนี่ยมันต้องเป็นการยกเทศบาลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านการบริหารการจัดการทั้งด้านงบประมาณไม่ใช่งบประมาณอาศัยพึ่งพาจากส่วนกลางอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะการที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเนี่ยประโยชน์อันดับแรกต้องคิดว่าประชาชนได้อะไรนี่เป็นสิ่งสำคัญที่การที่จะยกความพร้อมนี้ต้องถามท่านอยุธยานะเพราะท่านก็เชื่อมั่นว่าประชาชนได้ท่านเสริมสักหน่อยไหมคะว่านอกจากสตง.ไปตรวจสอบอะไรคือสิ่งที่ประชาชนได้จริงๆครับคือตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะที่ตำบลผมก่อนนะเพราะความเจริญตอนนี้มันเข้าไปถึงเราสังเกตว่าโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหาดอาสาเนี่ยเป็นแหล่งเกษตรกรแล้วก็มีโรงสีโรงงานและที่สำคัญเลยเนี่ยโรงสีโรงงานเนี่ยจะมีประชากรแฝงเยอะนะครับพอเราเป็นอบต.เนี่ยอำนาจหน้าที่ของเราที่เราจะไปดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันมีขีดจำกัดอยู่นะครับแล้วก็การที่เราจะไปดูแลนะฮะโรงสีโรงงานเกี่ยวกับเรื่องวัตภัยต่างๆหรือตรงเนี้ยโอ้โหมันมีขีดจำกัดมากเลยหมายถึงแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานที่เคลื่อนย้ายถิ่นในประเทศก็ทั้งย้ายถิ่นแล้วก็แรงงานข้ามชาติไอ้ต่างชาติด้วยคือเทศบาลจะเข้าไปจัดการได้ถ้าเป็นเทศบาลปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะมีกลไกหมายถึงว่าเราบริการเขาด้านมีรถดับเพลิงมีรถน้ำเหมือนเราเนี่ยได้เข้าบริการไอ้โรงงานปุ๊บเนี่ยเราจะมีความใกล้ชิดกันพอใกล้ชิดก็เกิดความสัมพันธภาพเราสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้ตรงนี้อำนาจมากกว่าอำนาจกว้างกว่าอำนาจกว้างกว่าใช่ไหมคะครับผมหน้าที่เยอะกว่าหน้าที่เยอะกว่าภาระมากกว่าแต่ว่าในส่วนแต่ว่ารถดับเพลิงกับรถน้ำเนี่ยเข้าใจว่าอบต.ก็ทำได้ใช่ไหมคะทำได้ตรงนี้ใช่ครับนั่นน่ะสินี่ยังไม่เห็นจุดต่างชัดๆว่าตกลงเป็นเทศบาลเนี่ยอะไรคือประโยชน์ต่อประชาชนชัดๆนะคะที่ประโยชน์ต่อประชาชนชัดๆเลยนะฮะพอเป็นเทศบาลปุ๊บเนี่ยที่ผมมองเห็นอีกอย่างนึงคือหมายถึงเมื่อกี้ทางท่านนายกอบต.บอกว่าสมาชิกเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนแทนที่จะแบ่งแต่ละหมู่บางทีหมู่ละ2คนหมู่ละ2คนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นเขตละ6คนจากเดิมเนี่ยเราเคยมีคนดูแลเราแค่2คนตอนนี้กลายเป็นดู6คนเพราะฉะนั้นการแอคทีฟของการทํางานของสมาชิกเริ่มมากขึ้นค่ะถ้าเราดูเฉพาะหมู่เราอย่างเดียวเนี่ยหมู่อื่นไม่ไปดูเนี่ยเราเดี๋ยวสมัยหน้าจะลำบากนี่1ประเด็นนะครับค่ะเราจะสำรวจดูได้เลยว่าบางหมู่บ้านเนี่ยมีประชากร14คนหรือ6คนยังมีแต่มีตัวแทน2คนนี่ที่เป็นอบต.เพราะฉะนั้นถ้าเรายกฐานะปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เซฟค่าใช้จ่ายในการที่มีสมาชิกจำนวนมากด้วยครับผมคราวนี้ท่านอุดรตันติสุนทรนะคะท่านเนี่ยต่อสู้เรื่องอบต.มายาวนานวันนี้เนี่ยอบต.จำนวนมากอยากไปเป็นเทศบาลท่านมีข้อเปรียบเทียบยังไงคะแล้วในอนาคตถ้าเกิดอบต.ขอเป็นเทศบาลกันหมดเนี่ยมันแสดงว่าเทศบาลมันดีกว่าอบต.หรือยังไงท่านช่วยเปรียบเทียบหน่อยนะคะผมอยากจะเรียนในหลักการก่อนว่าการที่มีท้องถิ่นเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ด้วยเหตุผลที่ว่าการที่ประเทศไทยของเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับอันนี้อบต.กับเทศบาลนี้เป็นประชาธิปไตยโดยตรงถึงรากหญ้าการบริหารงานของท้องถิ่นนั้นเนี่ยมีหลักสำคัญอยู่คือการบริการสาธารณะ
การบริการสาธารณะเนี่ยกฎหมายกำหนดแผนขั้นตอนกระจายอำนาจเนี่ยในมาตรา16เนี่ยบอกให้อบต.กับเทศบาลทำงาน31อย่างนะครับแต่ผมย่องมาเป็น8อย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น1ทุกอบต.ทุกเทศบาลทุกหลังคาเรือนต้องน้ำไหลไฟสว่างทางดีสิ่งแวดล้อมดีศึกษาดีอนามัยดีอาชีพดีวัฒนธรรมดีนายกรัฐมนตรีและนายกอบต.ทั้งหลายก็ต้องเอา8อย่างนี้เป็นตัวหลักในการบริหารงานในการบริการสาธารณะดูแลประชาชนในเขตท้องถิ่นของท่านท่านเป็นเทศบาลตำบลและมีประชากรเท่าไหร่ 6,000 กว่าครับ 6,000 กว่าครับของท่านมีอบต.ของท่านมีประชากรเท่าไหร่ 8,000 กว่าครับ 8,000 กว่าของท่านเนี่ยนะประมาณ 5,000 5,000 กว่าเพราะนั้นท่านนายกอบต.ก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีท่านก็มีวันๆนึงมีหน้าที่ดูแลคน 5,000 กว่าคน 6,000 กว่าเนี่ยให้ทั่วถึงกันอันนี้หลักของการปกครองท้องถิ่นที่สามารถที่จะดูแลทุกสุขของราษฎรได้อย่างทั่วถึงทุกคนอันนี้เป็นหลักทีนี้วันนี้คำถามมีอยู่ว่าอบต.ทั้งหลายเนี่ยอยากจะยกฐานะเป็นเทศบาลผมก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าการยกฐานะเป็นเทศบาลนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนดีส่วนเสียซึ่งท่านพูดกันมาแล้วเนี่ยการที่เป็นเทศบาลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของชุมชนที่หนาแน่นนะครับเรียกว่าเทศบาลถ้าชุมชนที่ไม่หนาแน่นเรียกว่าอบต.หรือแท้ที่จริงถ้าจะมีคำศัพท์ใหม่ที่ผมอยากจะเรียนเสนอคือเป็นเทศบาลชนบทการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลก็ต่างกันเลือกนายกเหมือนกันและผู้บริหารเหมือนกันแต่เลือกสมาชิกเนี่ยมันมีสองส่วนเทศบาลในชนบทเทศบาลชนบทหรืออบต.เนี่ยก็คือว่าให้ราษฎรทุกหมู่บ้านเลือกสมาชิกขึ้นมาหมู่บ้านละสองคนเหมือนคำว่าคล้ายๆเลือกผู้แทนราษฎรของในตำบลนั้นในของอบต.นั้นถูกไหมแต่ถ้าเป็นเทศบาลเนี่ย เลือกเทศบาลตำบลเลือกได้12คนเขตละ6คนครับผมคิดว่าตรงนี้ก็จะมีส่วนดีหน้าที่ของเทศบาลตำบลนั้นเนี่ยหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยเราจะมีควบกฎหมายควบคุมอาคารการสร้างบ้านในเขตเทศบาลเนี่ยต้องไปขออนุญาตต่อนายกนายกเทศมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ให้โยธาเทศบาลท่านอุดรหมายถึงนี่เป็นข้อดีสำหรับประชาชนใช่ใช่ครับเพราะอะไรคะถูกควบคุมมากขึ้นภาษีแพงขึ้นหรือเปล่าคะจะไปเรียกถูกควบคุมการจัดให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือวัตถุประสงค์ของท้องถิ่นนะครับทีนี้ที่อบต.เนี่ยเราไม่มีอำนาจตรงนั้นนะครับอำนาจยังไปไม่ถึงเพราะว่าชาวบ้านที่ปลูกบ้านเรือนนี้ก็ต่างคนต่างปลูกทำให้การผังเมืองเนี่ยผิดพลาดเมื่อผิดพลาดเนี่ยท่านสร้างบ้านท่านต้องมีผังบ้านถูกไหมท่านสร้างเมืองท่านก็ต้องมีผังเมืองครับเพราะนั้นในการที่มีผังเมืองตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันจะทำให้การดูแลทุกสุขของราษฎรเป็นไปอย่างเรียบร้อยคนที่อยู่ในเขตเทศบาลเนี่ยสร้างบ้านเสร็จแล้วท่านต้องมีร่องน้ำไปสู่ร่องน้ำของเทศบาลซึ่งอยู่หน้าบ้านอยู่ริมถนนเนี่ยซึ่งถ้ามีคำถามแทรกท่านซึ่งนิดนึงก็คือว่าอบต.ที่ชุมชนหนาแน่นเนี่ยอย่างพิชัยเนี่ยอย่างของท่านสุเทพเนี่ยโดยหลักการแล้วควรจะยกฐานะเป็นเทศบาลอย่างนั้นไหมคะก็ต้องมันมีคนหนาแน่นขึ้นไงในชุมชนนั้นเนี่ยแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านนอกเนี่ยเขาอาจจะยังอยากจะเป็นอบต.อยู่แต่ว่าคนในชุมชนซึ่งมีส่วนมากบ้านเมืองมันเจริญขึ้นถูกไหมคนในชุมชนมากขึ้นบ้านเมืองต้องมีระเบียบเรียบร้อยถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยราษฎรที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต่างคนต่างปลูกนะครับเวลาอาบน้ำซักผ้าแล้วเนี่ยก็โยนสาดน้ำลงไปหลังบ้านมันก็ซึมหายไปในดินแต่ถ้าคุณเป็นเทศบาลแล้วทำไม่ได้ท่านต้องมีร่องระบายน้ำเสียไปอยู่ที่ร่องระบายน้ำของเทศบาลทุกแห่งนะครับแล้วเทศบาลก็ไปทำบ่อเกลอะเพื่อให้ทำเป็นน้ำสะอาดเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าก็เป็นแนวความคิดที่การที่เจริญเติบโตจากอบต.มาเป็นเทศบาลเนี่ยครับผมเห็นด้วยในหลักการนะแต่ต้องเป็นการตามความเติบโตของประชาชนของท้องถิ่นในแบบนั้นของท่านสุเทพของท่านสิริพรท่านยังอยากเป็นอบต.ท่านก็ต้องถามประชาคมก่อนนะครับแล้วอธิบายเขาฟังว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร